สวัสดีครับวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนผมได้แตกเบเบสเบิร์ดตัวแรกนะครับที่จริงจะเรียกว่าตัวแรกได้ไหมมันมาคู่เลยอันนี้ผมไปดูช่องคุณ SCAMD เขารีวิวมาว่าตัวเนี้ยเหมาะจะเป็นสตาร์เตอร์เบเบสเบิร์ดที่ดีนะผมก็เลยเอามาด้วยเดี๋ยวเก็บไว้อันบ็อกซ์คลิปอื่นนะครับวันนี้ผมจะมาเอาตัวแรกก่อนตัวเนี้ยไม่ได้ดูรีวิวอะไรมากหรอกแต่ชอบหน้าตามันล้วนๆเลยนะฮะเป็นโทนสีที่ผมชอบมากเลยแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เท่ดีด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นตัว Baby Bird ตัวแรกเลยเนาะบอกก่อนว่าผมแทบจะไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับ Baby Bird เลยนะถ้าที่ผมรู้มาชิดไอ้กล่องนี้มันจะให้พาร์ทที่เรียกว่าไอ้นี่เนาะ Armor ใช่มั้ยมันคือ Armor ว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตัวนี้มันจะเบิร์สยากใช่มั้ยไม่รู้ตอนนี้ผมไม่รู้อะไรเลย เพราะรู้สึกว่า Armor เนี่ยมันจะมาช่วยกันเบิร์สอีกชั้นนึงแล้วก็อันเนี้ยไม่น่าใช่แบบว่าเหล็กกับไดเวอร์มันในเรื่องมันใช่เรียกว่าไดเวอร์ใช่ไหม ก็จะงงๆหน่อยนะฮะภาคนี้ผมงงจริงนี่จะเอามาใส่กับเจเนซิสตัวก่อนๆได้แต่ผมชอบสีตัวนี้สุดเลยนะเป็นสีที่ผมชอบมากเลยลองเปิดดูนะฮะจริงๆผมกรีดแง้มดูไปแล้วเพราะว่าผมตื่นเต้นอันนี้คือถ่ายต่อจากไอ้ข้างหลังเลยเนาะไอ้ข้างหลังที่ผมเพิ่งเปิดได้นี่เนี่ยนี่ติดสติกเกอร์แล้วนะฮะสวยงามมากผมคราวที่แล้วผมลืมบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเวลาผมดูอ่ะแล้วตัวนี้ไอ้คนใช้มันเป็นศิลปินนะฮะแล้วผมอ่ะตอนนั้นผมอยากเป็นจิตรกรก็เลยแบบว่าชอบตัวนี้รู้สึกมีอะไรบางอย่างที่ลิงก์กันอยู่นะฮะมาเริ่มพูดถึงตัวเก่ามาพูดถึงตัวใหม่ดีกว่าโอ้ขออนุญาตชะเง้อดูของจริงรายละเอียดมันดีมากเลยอะรู้สึกว่าแบบตัวนี้มันก็รู้สึกรายละเอียดดีอยู่แล้วนะแต่ภาคนี้ผมรู้สึกว่าพอมันใช้พาร์ทใสแล้วมันดูแบบว่าไม่ค่อยเข้ายังไงไม่รู้หรือเพราะมันเป็นมือสองมันเลยดูเก่าๆหมดๆไม่รู้นะแต่ว่าตัวนี้คือเปิดมาแล้วแบบสตันนิ่งสุดๆว้าวสุดๆแกะไม่ออกน่าจะต้องใช้คัตเตอร์เย้โอ้โหนี่คือเทปแผ่นใหญ่มากแผ่นใหญ่กว่าภาคเวทันมากๆเลยนะเอาไปดักหนูได้ปะเนี่ยพลาสติกของภาคเบิร์สนี่มันสวยจริงๆเลยแบบว่ามันจะเป็นพลาสติกที่แบบคล้ายๆว่ามีกิตเตอร์แววๆอยู่ข้างในอะเป็นพาร์ทคล้ายๆพาร์ทที่แบบใช้กับพวก 4D Baby Bass ของภาคเมทัลนะฮะแต่นี้มันเป็นพาร์ทแบบนี้ทั้งตัวเลยอะแล้วมันสวยมากรายละเอียดมันดีมากไม่เคยเห็นแบบว่าของจริงแบบว่าได้มาจับเป็นชิ้นขนาดนี้นะฮะรอบตัวผมไม่ค่อยมีเพื่อนเล่น Baby Bass เท่าไหร่แล้วแบบไม่เคยไปออกงานที่ห้างที่ไหนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่เคยได้เห็นเลยนะพวกแบบว่าเบิร์ดเบิร์ดของจริงเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าเลเยอร์ใช่ไหมแล้วอันนี้ก็คือดิสเนาะแล้วก็ไดเวอร์ถ้าผมเข้าใจถูกนะอันนี้จะเป็นดิสแบบเดียวกับตัวที่ผมอยากได้เนาะไอ้ชื่อสเปกเกนหรือเควียมอะรู้สึกว่าหน้าตาจะเหมือนกันเลยนะผิดขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็แปะเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนี่คือเข้าแล้วเหรออ๋อใช่ผมจำได้แล้วผมตอนที่ผมเคยดูรีวิวตัวนี้นะไอตัวนี้มันจะฟรีไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วพอมันแบบมาล็อกอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันโดนชนอ่ะมันถึงจะเบิร์สได้เออถ้าเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นตัวที่เบิร์สยากอยู่ไหมแบบว่าเนี่ยชนมาแล้วมันจะไม่เบิร์สเลยเนาะมันจะแบบหมุนไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงจุดอยู่ตรงล็อกมันปุ๊บแล้วโดนชนเนี่ยก็จะหลุดออกมานะฮะแต่ผมไม่รู้ล็อกมันคืออันไหนเนาะน่าจะประมาณนี้ช่วงเนี้ยมาใส่อาร์เมอร์กันดีกว่าลงไปง่ายกว่าที่คิดน้ำหนักดีมากน้ำหนักค่อนข้างจะหนักเลยนะขอหมุนเล่นดูหน่อยนะนี่สวยชอบโทนสีนี้มากเลยอ่ะ
จริงๆมันมีสติกเกอร์ด้วยใช่ไหมยังต้องแปะอีกเหรอเนี่ยนี่คือเต็มมากแล้วนะไอ้ยามันคือสติกเกอร์อ๋อมันจะมีข้างในนี้อันนึงใช่ไหมมันจะมีในตรงส่วนของไดรเวอร์เนี่ยอันนึงส่วนอีก2อันอยู่ตรงไหนผมขอดูแป๊บนึงอ๋อนี่ไงน่าจะอยู่ตรงอาร์เมอร์ว่าแต่อาร์เมอร์มันถอดออกมาได้อีกไหมเนี่ยไม่รู้อะไรเลยกลัวหักนะฮะผมติดกับบนนี้เลยแล้วกันเล่นไม่เป็นสัมผัสได้ถึงรังสีความเล่นไม่เป็นของผมไหมผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะจริงผมว่าไม่ต้องมีก็สวยแล้วนะสติกเกอร์เนี่ยเรียบร้อยเกอร์นี้หน่อยแล้วกันตัวนี้เป็นไดรเวอร์ธรรมดาเนาะไม่ใช่แดชอีกตัวนึงจะเป็นแดชนะแต่ก็รู้สึกว่าก็แข็งอยู่มั้งเดี๋ยวลองเอาลองกินุสมาใส่ดูสิก็เหมือนจะไม่ได้แข็งขนาดนั้นแต่ก็ตัวนี้มันเบิร์สยากอยู่แล้วฮะผมเข้าใจว่าคนเขาซื้อตัวนี้มาเพื่อเอาเลเยอร์เนาะเพราะว่าในเรื่องมันไม่น่าจะใช้ไม่ได้นัดใช้เหล็กกับไดรเวอร์นี้นะฮะจะใส่ต้องบีบตัวนี้ไปด้วยต้องบีบตัวที่ทำให้เบิร์สเนี่ยนี่พอมีอาร์เมอร์อยู่อย่างนี้มันก็จะเบิร์สไม่ได้นะฮะตรงนี้มันจะแข็งเนี่ยผมกดไว้มันก็จะไม่เบิร์สแต่ถ้ามันโดนตีนะฮะมันก็จะเบิร์สได้นั่นเองเกรกูดไปเลยลองเอาไปหมุนเล่นหน่อยดีกว่าผมจะมีแต่ตัวภาคเก่าๆเนาะตัวภาคเนี้ยนะฮะผมมีตัวนี้กับออคิลี่เนาะเดี๋ยวเอาไปลองเทสให้มันชนกันนะฮะมาได้เทสสนามเบิร์สสักทีนะฮะสนามเบิร์สมันจะเล่นกับพวกภาคเมทัลไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าภาคเมทัลมันชนขอบเข้ามาชนตรงกลางไม่ได้นะผมก็เลยใช้สนามแบบธรรมดาดีกว่าจริงๆถ้ามันใช้สนามเบิร์สได้ผมก็อยากใช้สนามเบิร์สอะเพราะว่าเนี่ยมันมีกันออกนะฮะผมจะได้ไม่ต้องลุกไปเก็บไกลด้วยแต่ไหนๆก็ล้อมวงไว้แล้วไม่เป็นไรหรอกผมก็จะมีแต่เนี่ยนะฮะพวกตัวเบิร์สเก่าๆมาเป็นคู่ต่อสู้ด้วยเนาะเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ชื่อเลยนะฮะรู้จักแค่2ตัวนี้ว่าเป็นลองกินุสลอสลองกินุสกับเบฟวอลคิลี่ปะใช่ร่างนี้ปะไม่รู้วอลคิลี่อ่ะเรียกวอลคิลี่ดีกว่ากันพิษนะฮะแล้วก็มีที่ชุดแค่แบบอันนี้กับหมุนซ้ายก็เป็นอันนี้มีชื่อใครติดมาด้วยเนี่ยเป็นมือสองนะฮะมาลองหมุนก่อนเลยโอ้ลูกใหญ่มากเทียบกับเมทัลแล้วลูกใหญ่มากดูเมทัลดิฮะต่างกันเยอะเลยนะฮะไซส์แบบอย่างเงี้ยสะใจดีมาลองกับวอคิลี่ก่อนเลยสายดีเฟนซ์ใช่ไหมดูกล่องสัญลักษณ์ใหม่ไม่เป็นเรียบร้อยนะฮะใช่นี่ไงเขียนอยู่นะครับว่าดีเฟนซ์น่าจะใช่แหละเมื่อกี้คือยังอาร์เมอร์ยังไม่แตกเลยนะฮะสตามิน่านะฮะน่าจะหนักกว่ากันเยอะนะฮะสองตัวนี้ดูจากไซส์ก็รู้แล้วโอ้แต่เมื่อกี้ไอ้นี่บิดเลยนะฮะอาร์เมอร์บิดมาตัวนี้มั่งดีกว่าไม่รู้ชื่ออีกแล้วเรียกว่าไม่กระเทือนแล้วก็ไม่เบิร์สแน่นอน
อเคหลักๆก็ประมาณนี้แล้วกันสวยสวยมากผมชอบมากเลยตัวแรกเลยนะฮะลูกเท่ากำมือนู่นเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตัวต่อไปน่าจะเป็นลองกินนุสที่ผมจะอันบ็อกซ์ให้ดูนะเผื่อจะอันบ็อกซ์ต่อกันเลยอยากเห็นแล้วนะฮะว่าจะเป็นยังไงก็รอชมคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม